มีเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นครับม็อบของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรนะครับและทีนี้เสร็จครับเจ้าหน้าที่ก็ตั้งนะฮะตั้งแท่นบาริเออร์วางเอาไว้ปรากฏว่าเขาถ่ายคลิปได้มีรถพยาบาลจะขอทางนะคนอัดคลิปก็บอกว่าในรถพยาบาลคันนั้นน่ะมีผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นคุณแม่เนี่ยท้องแก่และใกล้คลอดปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเปิดทางให้ในที่สุดแม่ลูกนะเสียชีวิตจริงเท็จประการใดวันนี้ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่จะพาท่านผู้ชมไปดูคลิปต้นเรื่องเชิญชมครับนี่รถพยาบาลนะเนี่ยท้องเมื่อวานก็หนึ่งรอบแล้วนะครับรอครับรถไฟเหรอผมไม่รอก็ได้ไม่เอาพี่รถพยาบาลไอ้ชีวิตหนึ่งอ่ะพี่ยังปล่อยเขาตายก่อนมันกดไม่ได้แล้วพี่แล้วเขาจะไปโรงพยาบาลยังไงน้องๆบอกว่าชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยพี่รับผิดชอบให้เขาได้หรอให้เขาผ่านไปหน่อยได้ไหมทำไมถึงใจดำไม่ให้ผ่านไปแบบนี้คือเมื่อวานนี้คลิปนี้พอแชร์ออกไปแล้วโอ้โหคนนะทัวลงเลยครับด่าเจ้าหน้าที่นะครับที่ใส่ชุดกันฝนอยู่และมีท่านแบเรียร์สีส้มเนี่ยวางไว้อยู่เรื่องของเรื่องก็คือรถพยาบาลคันนี้นะฮะเห็นบอกว่าในคลิปนะฮะและคนที่บรรยายบอกว่าจะเอาตัวคุณแม่ท้องแก่คนหนึ่งใกล้คลอดแล้วผ่านเส้นทางแยกประตูน้ำจะไปที่ราชประสงค์เพราะตรงนั้นมีโรงพยาบาลตำรวจถูกไหมครับแต่รถพยาบาลเนี่ยไม่สามารถผ่านไปได้เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ขวางเอาไว้อยู่นะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรเองเนี่ยเขาก็พยายามจะบอกนะเปิดทางให้หน่อยได้ไหมเปิดทางให้หน่อยได้ไหมแล้วในที่สุดเขาก็บอกข้อความนะครับเขาถ่ายเองถ่ายคลิปเองเนี่ยคนกำลังจะเป็นจะตายอยู่แล้วนะครับคิดเอาเองก็แล้วกันตำรวจไทยเราเป็นยังไงเขาตัดพ้อนะครับคลิปนี้พอแชร์ออกไปแล้วแน่นอนนะฮะในตอนแรกที่ยังไม่มีการตรวจสอบโอ้โหเขาด่าเจ้าหน้าที่กันยับเลยครับแล้วก็มีการอ้างด้วยครับบอกว่าเนี่ยรู้จักคนในรถพยาบาลคันนี้ตอนนี้ตายทั้งกลมไปแล้วเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็มีการนำไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ม็อบคณะราษฎรเนี่ยยอมเปิดท้ายกับรถพยาบาลขับเคลื่อนผ่านกลุ่มผู้ชุมนุมไปยังโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดจริงเท็จประการใดครับนะเราได้ข้อเท็จจริงมาว่ารถพยาบาลคันนี้รับผู้ป่วยจากชุมชนเทพประธานแถวๆคลองเตยมาจะไปส่งโรงพยาบาลตำรวจจริงอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะแต่ว่าคนที่อยู่ในรถพยาบาลคันนี้ไม่ใช่สาวท้องแก่ใกล้คลอดแต่เป็นผู้หญิงสูงวัยครับมีอาการเหนื่อยหอบเมื่อรถมาถึงจุดนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ผ่านทางเพราะว่าเขามีแท่นบาริเออร์ขวางสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรอยู่แต่มีการพูดคุยกันครับแนะนำให้เลี่ยงใช้ถนนอีกเส้นทางแทนไปก่อนนะฮะแล้วก็มีการนำตัวคนป่วยเนี่ยส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยไม่มีการเสียชีวิตแต่อย่างใดล่าสุดครับมีการยืนยันมาอีกปากนึงครับจากพันตำรวจเอกเอกรักษ์ดีรุ่งเรืองนายแพทย์สบ5นะครับกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยท่านออกมาชี้แจงนะครับบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนไข้ประจำของโรงพยาบาลตำรวจอยู่แล้วแล้วก็ป่วยเนี่ยอาการเล็กๆน้อยๆก็คือมีไข้ต้องการมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจก็เลยมีการว่าจ้างรถโรงพยาบาลของเอกชนมาส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจพอมาถึงปั๊บเจอแนวกั้นเนี่ยได้รับแจ้งจากตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บอกว่ามีการปิดเส้นทางชุมนุมนะทางรถนะก็คือรถพยาบาลเขาก็เข้าใจแล้วก็รับทราบล่วงหน้าครับว่าจะมีเหตุการณ์ชุมนุมอยู่แล้วก็เลยมีการเปลี่ยนเส้นทางและนำคนไข้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยไปที่ห้องฉุกเฉินและได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยไม่มีใครเสียชีวิตลองฟังกันดูครับคนไข้นะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็เป็นคนไข้ประจำอยู่แล้วที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งมีอาการรู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวมีไข้แล้วก็ต้องการจะมาตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับจึงได้เหมาหรือจ้างรถพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อให้มาส่งที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อมาถึงในจุดนะครับก็ได้รับแจ้งจากตำรวจเนี่ยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณตรงนั้นบริเวณที่มีการปิดเส้นทางนะครับซึ่งทางคนขับรถพยาบาลเองเนี่ยก็รับทราบอาการที่มาเนี่ยคือเป็นอาการเล็กน้อยนะครับมีการเจ็บป่วยเล็กน้อยเมื่อนำส่งมาถึงโรงพยาบาลตำรวจก็นำมาส่งอย่างปลอดภัยพี่ขนา
แล้ววันนี้นอกจากในการแถลงข่าวแล้วนะครับก็มีการยืนยันนะครับว่าทางโรงพยาบาลทางคุณหมอเองเนี่ยนะมีจรรยาบรรณในการรักษาไม่ได้เลือกฝ่ายไหนหรอกครับฝ่ายไหนเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับเพราะจรรยาบรรณของคุณหมอนั้นและทางโรงพยาบาลจะต้องช่วยเหลือทุกคนให้ปลอดภัยเอาไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นนะใครเสพข่าวนี้ไปดูข่าวนี้ความเป็นจริงเรานำเสนอไปแล้วครับค่ะเอาจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยโซเชียลมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันในการที่เราจะโพสต์อะไรหรือว่าเราจะมีการแชร์ข่าวอะไรThank you.